จะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ช่วยที่สามารถให้ความรู้สาระเรื่องสุขภาพผู้ช่วยที่รวบรวมข้อมูลด้านบริการรักษาพยาบาลไว้ครบสุขภาพในมือคุณเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองได้ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน B+ ตราดสะดวกค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วเข้าถึงรู้ตำแหน่งของโรงพยาบาลและสถานที่ท่องเที่ยวสนุกและลุ้นของรางวัลแพ็กเกจดีๆสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นก่อนใครอัปเดตไม่พลาดข่าวสารเรื่องสุขภาพเพราะชีวิตคือการเดินทางสุขภาพเองก็ต้องการการดูแลดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B+ ตราดของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้ที่ Play Store ระบบ Android และ App Store ระบบ iOS เข้าช่องแว่นขยายพิมพ์ B+ ตราด B+ ตราดพร้อมแล้วสำหรับสุขภาพในมือคุณจะดีประชาชนจิตอาสาเทศบาลเมืองตราดร่วมทอสอมอทหารตจดจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัดโยธานิมิตจังหวัดตราดเปิดเวทีให้คนพิการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราดเหยื่อเมาและขับกว่า1ปียังไม่ได้รับการเยียวยาแม้แต่บาทเดียวแม้พยายามตามทะไรผลเหยื่อเมาและขับกว่า1ปียังไม่ได้รับการเยียวยาแม้แต่บาทเดียวแม้พยายามตามแต่ไร้ผลอุบัติเหตุครั้งสำคัญครั้งหนึ่งกลางตัวเมืองตราดที่สี่แยกหลักเมืองเมื่อเย็นวันที่29ตุลาคม2559ที่นายสิทธิพงษ์นาคสิงห์ขับรถด้วยความเมาพุ่งชนรถจักรยานยนต์และรถยนต์หลายคันที่จอดติดสัญญาณไฟแดงก่อนจะพุ่งชนบ้านเรือนประชาชนจนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายรถเสียหายหลายคันซึ่งก่อนเกิดเหตุนี้นายสิทธิพงษ์ได้ขับรถคันเดียวกันชนท้ายรถยนต์หน้าตลาดสดมาแล้ว1ครั้งก่อนถูกตำรวจควบคุมตัวเพื่อนำตัวไปโรงพักโดยจะให้ตำรวจจราจรขับรถยนต์ไปให้แต่นายสิทธิพงษ์ไม่ยอมขอขับรถไปโรงพักเองจนเกิดเหตุซ้ำหลังเหตุการณ์นี้ผ่านไป1ปีกว่าแล้วแต่คดีดูเหมือนจะไม่มีอะไรคืบหน้าหลังนายอุทัยพงษ์วิเศษอายุ23ปีหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์วันนั้นออกมาเปิดเผยว่าตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากคู่กรณีแม้แต่บาทเดียวมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็ยังไม่มาเลยหลังเกิดเหตุตนเองเดินไม่ได้เลยและได้คุยกับคู่กรณีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตนเองพยายามติดต่อหลายครั้งเพื่อให้คู่กรณีจ่ายเงินช่วยเหลือที่ได้ตกลงกันไว้ทั้งค่าทำขวัญค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถจักรยานยนต์แต่ก็ไร้ผลได้รับคำตอบว่าไม่มีเงินอย่างเดียวจนตอนนี้ไม่มีอะไรคืบหน้าจากคู่กรณีเลยแต่ทราบว่าคู่กรณีให้เงินช่วยเหลือเพียง 4,000 ถึง 5,000 บาทให้กับสามแม่ลูกที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้โดยลูกสาว1คนต้องผ่าสมองซึ่งถือว่าน้อยมากด้านนายก้านณรงค์คุ้มสว่างอายุ25ปีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกรายกล่าวว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาคู่กรณีพยายามบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบอ้างว่าไม่มีเงินอย่างเดียวจนตอนนี้ผ่านมาปีกว่าๆแล้วยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยและอยากจะเรียกร้องให้คู่กรณีเข้ามาช่วยเหลือไม่ใช่เงียบหายไปเพราะผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้มีแค่ตัวเองคนเดียวยังมีอีกหลายรายที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างแม่ลูกที่บาดเจ็บถือว่าได้รับความช่วยเหลือน้อยไปกับสิ่งที่เกิดเหตุส่วนเรื่องคดีตำรวจแจ้งว่าส่งเรื่องไปศาลแล้วและยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปมากกว่านี้จังหวัดตราดขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่2561นายประธานเศรษฐกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะโฆษกจังหวัดตราดแถลงข่าวตามนโยบายของรัฐบาลผลการดำเนินงานของจังหวัดตราดครั้งที่4ทับ2551ว่าในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่2561ที่กำลังจะมาถึงทางจังหวัดยังใช้มาตรการเข้มงวดเรื่องการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะ
ในเรื่องใบอนุญาตขอให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายออกตรวจเข้มในเรื่องนี้รวมทั้งในเรื่องของการให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเรื่องการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุจราจรนอกจากนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างไรก็ตามในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลต่างๆมาพบปัญหาการจราจรในพื้นที่เกาะช้างโดยเฉพาะปัญหารถติดสะสมจากการรอลงเรือเฟอร์รี่ทางจังหวัดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวลดการนำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปเกาะช้างในช่วงเทศกาลปีใหม่ในปีนี้ก็จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้แล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.ประชาชนจิตอาสาเทศบาลเมืองตราดร่วมทอสอมอทหารตจดจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัดโยธานิมิตรพระอารามหลวงที่บริเวณวัดโยธานิมิตรพระอารามหลวงประชาชนจิตอาสาเทศบาลเมืองตราดร่วมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจตะเวนชายแดนและอาสาสมัครรักษาดินแดนร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นสาธารณะตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดประชาชนจิตอาสาเทศบาลเมืองตราดร่วมกันจัดขึ้นโดยได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะภายในบริเวณวัดโยธานิมิตรพระอารามหลวงเทศบาลเมืองตราดสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ภายใต้แนวคิดสืบสานพระปณิธานสานใจรักสิ่งแวดล้อมเพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าความสำคัญของการทำความดีโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของจิตอาสาการทำความดีด้วยหัวใจมาเป็นแนวทางในการดำเนินการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะในครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามให้กับวัดโยธานิมิตแห่งนี้ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวพุทธในจังหวัดตราดจังหวัดตราดเปิดเวทีให้คนพิการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราดนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราดซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับชมรมคนพิการจังหวัดตราดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดโดยมีคนพิการจำนวนมากเข้าร่วมงานนางมารีพัฒนาวรคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตเช่นคนปกติทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการมอบประกาศนียบัตรและเสื้อสามารถให้กับคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านกีฬาการมอบประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ
การมอบวีลแชร์และรถยกให้กับผู้พิการการแสดงของเยาวชนผู้พิการจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราการจัดกิจกรรมจับฉลากมอบของขวัญให้กับผู้พิการรวมไปถึงการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆให้กับผู้พิการตลอดจนการรับขึ้นทะเบียนคนพิการการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการนอกจากนี้ทางหน่วยทหารโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตรายังได้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนานอีกด้วย